ใจแบบแฟนๆก็เลยแบบว่าดับร้อนไปนิดนึงในงานนอกจากมีโชว์เห็นเขากินเต็มไปหมดเลยเนาะใช่ครับผมเขาบอกว่ามีร้านดังมากว่า50ร้าน4ภาคทั่วไทยเลยบรรยากาศตอนที่เจอมันเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆห่างหายจะแบบว่าเอาเวียนไปสัมภาษณ์เพื่อนอะไรนี้ครับผมแต่ว่าก็ทำงานทุกวันแล้วก็กลับมาจะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากนะครับแฟนก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่มหาสงกรานต์นะครับผมกลางน้ำของคิงพาวเวอร์นะครับวันนี้ถึงวันที่16เลยนะครับผมจะมีพาเลททุกวันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นน้ำกันที่นี่ครับที่คิงพาวเวอร์เล็บสงกรานต์เราคือชุดนี้สงกรานต์เราชุดนี้เออมันเป็นน้ำไงน้ำน้ำสื่อถึงน้ำใจน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้จะเป็นลมรอสงการที่เราไปเที่ยวไหนทำงานเจอสงการใช่ไหมครับไม่ได้รับงานนะครับเก่าๆว่าแบบว่าจะไปกราบแบบว่าพ่อแม่แฟนซึ่งไม่มีแฟนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาของครอบครัวด้วยครับผมก็จริงๆแบบช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ทำอยู่ด้วยก็แบบก็คิดถึงบรรยากาศนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวขอพักก่อนปกติกินกับสงกรานต์กันชอบนะครับชอบก็ถือว่าเป็นแบบเทศกาลที่แบบเรารู้สึกว่าแบบได้อยู่กับครอบครัวด้วยได้อยู่กับเพื่อนๆด้วยคิดว่ามันแบบเป็นเทศกาลที่ผมมาแล้วก็มาดูวันปีที่ดีรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่แบบจะถึงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันก็ร้อนไงพอจะถึงสงกรานต์ทุกเสื้อผ้ามันสั้นลงตลอดเออแล้วเองหรอแล้วตั้งใจทั้งสไตลิสต์จัดมาให้หนูไม่ได้อยากใส่โอ้ไม่อยากใส่เลยเสื้อผ้ามันหดไงมันโดนความร้อนหลายคนเอาเล็บของเองที่เป็นตับของเป็นเล็บในการถึงสงกรานต์ครับก็ดีใจแต่อันเนี้ยที่จริงมันยาวเท่านี้แต่ว่ามันหดอากาศร้อน200ล้านแล้วเรียกชื่อไม่หันแล้วไม่ลองเรียกไม่ลองเรียกเลยเรียกแล้วบอกเรียกบิลกิ้นบิลกิ้นบอกว่าใครอ่ะจำไม่ได้เลยอยู่ดีแบบเรียกชื่อก็ไม่หันต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าแบบพระเอกร้อยล้านมีโอกาสได้ไปดูหรือเปล่าได้ไปดูแล้วครับก็ดูรอบพรีเมียร์พร้อมกับบิลกิ้นด้วยผมก็รู้สึกว่าแบบจริงๆพอเราดูจบก็ตาแตกแล้วพี่เป็นไงบ้างเล่นดีไหมคะก็ดีนะให้คะแนนหน่อยให้คะแนนก็10/10นะครับเราเห็นเขาตั้งใจมาแบบกับโปรเจกต์นี้มากนะผมแล้วก็พอตอนนั้นแบบเราได้มีโอกาสได้แบบเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยเราเจอเขาแบบที่แบบต้องลดน้ำหนักด้วยก็ต้องถ่ายแล้วเขาไปถ่ายหนังไปด้วยทำไปถ่ายโฆษณาถ่ายอีเวนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้ว่าแบบเขาตั้งใจมากแล้วก็พี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยความตั้งใจของมันก็ออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองก็พยายามให้กำลังใจครับเขาอยากได้กำลังใจแต่เขาไม่เคยให้หนูไงอย่างวันนี้เขาก็ฉลองแล้ว200ล้านแล้วใช่ไหมครับ500ล้านเท่านั้นปิดลงเดี๋ยวพี่จะปิดห้างทั้งหมดไม่จริงแต่ถ้าคิงพาวเวอร์ใจพี่ปิดพี่ก็จะปิดแต่เราปิดเป็นภาพใช่ไหมก็เพราะไม่ยอมหลังไปเล่นข่าวผมปิดอะไรเห็นแล้วผมก็เขาเคยชวนไปนั่งบันไดตรงนั้นเหมือนกันเราบอกว่าไม่ไหวคนเยอะมากพี่พูดชงจังเลยอ่ะก็นึกว่าอยู่แล้วเหลือแค่นับสกุลพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่เป็นความจริงถ้ามีผู้สูงอายุที่ชงน้ำหัวละน้ำหัวดูหรอพ่อแม่เราอ่ะแม่สิแล้วก็ที่จริงก็เดี๋ยวเขาก็ไปเจอเขาก็มาเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆเพราะว่าหลังจากคุณแม่หายป่วยอะไรเงี้ยเขาก็แวะมาที่บ้านบ้างแวะมาเยี่ยมบ้างคนที่บ้านล่าสุดเจมส์อาริยาเจมส์ดูแล้วใช่กองพีพีไม่ได้อยู่ในเกมพอเรามาคนละเจนกันเจ๋เขาบอกว่าอยากมาสัมภาษณ์พีพีนะไม่เขาไม่อยากตอบความยาวสาวความยืดแล้วพีก็ไม่ขอตอบความยาวสาวความยืดเหมือนกันฝากไว้ก่อนเถอะแล้วสรุปเราอยู่ในแถวไหม
เราไม่อยู่เราไม่อยู่พอฟังแล้วรู้สึกยังไงอยากแข่งเราไม่แข่งหรอกค่ะความรักมันเป็นเรื่องแบบใช่ที่มันมาทำไม่ได้รักมันจะเกิดก็ต้องเกิดจะเอาเอ็มวีให้เกลดูอีกรอบไหมกับคิดอยู่เขาบอกว่าให้เราไปกินร้านพักผ่อนเยอะใครครับกินน้ำพักผ่อนเยอะแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้พี่พี่แบบว่าสไตล์ตัวแถวอ๋อไปกินน้ำพักผ่อนเยอะเยอะต้องให้เราพี่เจฟอยู่ดูอยู่ช็อตละไม่แล้วเราเห็นคลิปไหนที่แบบเกลลองเรียกแขกเจฟอะไรเงี้ยเห็นครับเห็นก็ติดตามมาพี่เกลอยู่เป็นแฟนคลับเหมือนกันดูคลิปหลายคลิปอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องน่ารักมากแล้วก็น้องจะแบบกระดกกระดกกระดกเดี๋ยวจะไปเต้นหนึ่งเพลงก็ไม่แข่งละกันเรื่องความรักเรื่องนี้พี่บอกที่บอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้แบบเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันต้องมีไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจก็ถ้ามีโอกาสแบบว่าเดี๋ยวเจอเกลก็แบบจะไปเล่นด้วยเยอะๆไปชวนตุ๊กตาจำนวนมากเราได้ไปฝึกเล่นเพลงของน้องนะครับผมเพลงตุ๊กแกน้องไม่ใช่ตุ๊กแกแล้วหรอน้องปล่อยซิงเกิลหรอเขาชอบเขาชอบฟังเพลงตุ๊กแกได้เลยเดี๋ยวจะไปฟังเพลงตุ๊กแกเต้นด้วยลาไปด้วยลาไปเกลค่ะลาไปด้วยลาไปเกลWelcome to Star Society.